สวัสดีครับผมโรจน์จากมิลาดครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านนะครับไปชมครับระบบ Apple CarPlay ครับรวมถึงระบบ Android Auto สลับกันไปสลับกันมาครับในรถ Honda Civic RS คันนี้ครับพลาดไม่ได้ครับน่าสนใจมากๆครับโอเคตอนนี้ผมก็มาอยู่ในรถ Honda Civic นะครับ FC ตัวล่าสุดนะครับซึ่งเห็นไหมครับระบบจอเป็นระบบจอปกตินะครับเราสามารถจะเปลี่ยนให้เป็นระบบ Android ได้ด้วยการใส่อินเทอร์เฟซ Android ครับกดปุ่มนี้นะครับหลังจากใส่แล้วนะครับนี่ครับเป็นระบบ Android ทันทีนะครับเรามาดูลูกเล่นกันครับลูกเล่นก็มีอย่างเช่นนี่ครับจุกครับฟังเพลงเห็นไหมครับเพิ่มลดเสียงจากพวงมาลัยได้เลยครับเพิ่มลดเสียงจากพวงมาลัยเลยนะครับโอเคจากจุกแล้วนะครับดูหนังครับ MX Player นะครับสามารถจะดูหนังได้เลย Forward ได้เลยครับนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหนังชนิดไหนครับท่านสามารถดูได้ด้วยฟังก์ชันนี้ครับ MX Player สะดวกมากๆครับโอเคจาก MX Player นะมาดูครับ Google Map ครับGoogle Map เราสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับไม่เสียเวลาไม่ต้องมานั่งพิมพ์ครับเมกะบางนาเห็นไหมครับมาเลยครับผมบอกทุกครั้งเลยครับว่าระบบ Google Map นี่เป็นอะไรที่ผมชอบมากครับเพราะว่าเราสามารถจะแพลนเส้นทางในการเดินทางได้เลยครับสะดวกรวดเร็วครับนะครับแล้วก็ทำให้เราหลบเลี่ยงที่รถติดต่างๆได้นะครับโอเคนี่คือ Google Map ครับเดินทางต่อไปบนถนนหมายเลข3344อีกโอเคขณะที่เราใช้ฟังก์ชันอื่น Google Map ก็ยังใช้ได้นะครับดูนะครับหน้าทางตะวันออกเฉียงใต้มาดูต่อครับ YouTube ครับหมายเลข3344เหมือนกันครับสั่งงานด้วยเสียงนะครับจะดูรายการอะไรครับเรื่องเล่าเช้านี้เห็นไหมครับมาเลยครับเวิร์กมากๆครับเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์อีกต่อไปครับสั่งงานด้วยเสียงเท่านั้นนะครับเราก็สามารถจะดูรายการต่างๆได้เลยเห็นไหมครับเราก็จะไม่พลาดรายการโปรดต่างๆเลยครับขณะรถติดเราดูได้อย่างสบายครับแต่ตรงนี้ครับไม่ใช่ไฮไลท์ของคันนี้ครับนี่ครับระบบ CarPlay ครับโอเคเรามาครับเสียบครับ iPhone นะครับCarPlay เสียบเข้าไปครับถ้าท่านที่ใช้ iPhone แล้วถามกันอยู่เยอะๆนะครับว่าเอ้ยผมใช้ iPhone แล้วจะแมทกับ Android ไหมนี่ครับคำตอบนะครับ CarPlay ขึ้นเลยครับนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าจอครับลูกเล่นแล้วก็กดไปครับที่ CarPlay มาเลยครับเห็นไหมครับเอาเท่านี้เราจะมาสั่งงานกันครับลองสั่งงานครับสวัสดีสิริเปิดข้อความนี่ครับเจ๋งไหมครับวัดดีสิริโทรหาตีเล็กกำลังโทรหาตีเล็กเป็นยังไงบ้างครับทุกวันนี้ครับเทคโนโลยีช่วยสร้างสรรค์ให้ท่านสะดวกมากขึ้นเยอะเลยครับลองฟังเพลงกันครับวัดดีสิริเปิดสปอตขอโทษด้วยฉันช่วยคุณเรื่องนี้ตอนที่คุณยังอยู่บนรถไม่ได้สวัสดีสิริเปิด Spotify ตื่นเต้นเล็กน้อยครับตะกี้โอเคนี่ครับมาเลยครับก็สามารถจะนั่งฟังเพลงได้ครับผมชัดฟังเพลงครับขณะฟังเพลงไหมครับออกมาครับเล่นฟังก์ชันอื่นก็ได้ครับกลับมาที่ Android ครับนะครับฟังเพลงครับฟังเพลง Android ครับออกมาครับกลับไปที่ CarPlay ครับฟังได้เหมือนกันครับนี่ครับ Apple CarPlay กลับมา Android นะครับ Google Map
เป็นไงครับสุดยอดไหมครับนำทางได้เลยนะครับก็เอาเป็นว่านี่คือระบบสุดยอดนะครับของเรานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราพัฒนาครับเราพยายามจะทำให้ตอบโจทย์นะครับผู้ใช้งานทุกคนนะครับไม่ว่าท่านจะใช้ระบบโทรศัพท์นะครับ Android หรือ iPhone ครับเราคือคำตอบครับสนใจระบบแบบนี้ครับติดต่อมาได้ครับที่ Mirage Audio ครับหรือโทรมาที่เบอร์นะครับ0854174444ครับวันนี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ